ดีกับละครเรื่องรักออกอากาศที่ได้รับรางวัลละครยอดฮิตจากงานสยามดาราสตาร์อวอร์ด2012ค่ะพร้อมใจกันขึ้นรับรางวัลละครยอดฮิตบนเวทีสยามดาราสตาร์อวอร์ด2012ซึ่งพี่ปลาผู้กำกับและพระนางอ่อมเชอรี่ต่างก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มสุดๆที่ละครรักออกอากาศของบ้านโพลีพลัสเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆดีใจครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็เราก็ต้องขอบคุณแทนทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณพี่ปลาขอบคุณสยามดาราด้วยนะครับก็ดีใจจริงๆไม่ได้ครับชลิชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่ามันเป็นแบบละครดีๆอ่ะให้กำลังใจในการใช้ชีวิตให้แบบแรงใจในการแบบเลือกทางเดินชีวิตอะไรเงี้ยมันดีใจอ่ะค่ะที่คนชอบครับขอบคุณเจ้านายครับที่ทำให้ผมพวกเราได้มีโอกาสทำละครผลงานที่เจ้านายเขียนอีกแล้วครับด้านพี่เบิร์ดธงชัยงานนี้ก็คว้าถึง2รางวัลคือนักร้องไทยสากลชายยอดนิยมและสยามดาราสตาร์ป๊อปปูล่าฝ่ายชายงานนี้พี่เบิร์ดเผยว่าตอนนี้กำลังเฟ้นหาตัวนักแสดงเด็กที่จะมาเล่นเป็นพี่เบิร์ดวัยเด็กในคอนเสิร์ต25ปีแบบเบิร์ดโชว์ตอนวันของเรายังอยู่น้องๆที่ร้องเพลงพี่เบิร์ดมาหรือไม่ต้องร้องเพลงพี่เบิร์ดร้องเพลงใครก็ได้ครับแล้วก็เต้นให้ได้ร้องให้ได้แล้วพูดมาว่าทำไมน้องถึงต้องโดนเลือกว่าชอบขนาดไหนมียีเด็กอยู่คนก็บอกว่าพี่เบิร์ดทำอย่างนั้นได้ผมก็ทำได้คือพี่เบิร์ดเนี่ยดูไม่ได้นะครับพี่เบิร์ดดูไม่ได้พี่เบิร์ดดูพี่เบิร์ดก็คงจะต้องเลือกหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เลือกแค่คนเดียวเราเลือกแค่เป็นกลุ่มเลยครับเพราะว่ายังมีหลายๆอย่างที่จะให้น้องเขาทำกันส่วนรางวัลป๊อปปูล่าฝ่ายหญิงตกเป็นของสาวอ้ําพัชราภาที่พ่วงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์อีกงานนี้ยังได้เคลียร์ข่าวควงไฮโซแอมพิธานไปทำบุญให้ฟังอีกด้วยไปทำบุญก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะที่ไปกันหลายๆคนนะวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาค่ะไม่มีไปสวีท2ต่อ2เลยครับพี่เป็นเพื่อนกันอยู่นะคะคือต้องดูๆไปนะคะมันยังอีกไกลคนที่ดูอยู่มันยังอีกไกลค่ะเป็นคนเดียวที่คุยอยู่เลยค่ะก็คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะคือถ้าว่างก็ไปไหนก็ไปปกติเหมือนเดิมก็คือเป็นหนุ่มที่สนิทที่สุดเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็มีเพื่อนเยอะนะคะเอาให้ได้เนาะต้องเอาให้ได้หนุ่มเวียยังไม่ยอมเปิดเผยหน้าตาหรือชื่อสาวที่เจ้าตัวกำลังคุยอยู่แต่ล่าสุดเวียได้พาไปแนะนำให้คุณแม่ตัวเองรู้จักแล้วแถมแม่ยังชมสาวเจ้าว่าน่ารักอีกด้วยในขณะที่เจ้าตัวก็ยังตามติดอินสตาแกรมสาวแพนเค้กอดีตหวานใจอยู่อะยังแอบคิดถึงอยู่หรือเปล่าคะไม่ครับพอดีมีโอกาสได้เจอกันพอดีเจอที่ร้านอาหารพอดีแล้วก็คุณแม่ก็มาพอดีก็เลยก็นั่งอยู่ด้วยกันถ้าไม่พาไปรู้จักก็จะน่าเกลียดไปหรือเปล่าใช่ไหมครับเห็นคุณแม่มาบอกว่าน่ารักชอบก็เห็นพูดทุกคนนะครับเอ้าพูดทุกคนแสดงว่าพาหลายแล้วเหรอก็สมัยก่อนไงเบียยังตามอินสตาแกรมน้องแพนเค้กก็ถามว่าติดตามไหมก็ผมก็ follow เขานะก็คือดูว่าตอนนี้แบบอะไรยังไงไปถึงไหนอะไรยังไงแบบอะไรเงี้ยก็ปกติอ่ะก็เราก็อยากจะรู้อ่ะแต่เราก็ไม่ได้อะไรมากมายครับก็มีครับก็มีไปกดไลค์แต่ว่าก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากยอมรับว่า follow และตามกดไลค์ Instagram ของสาวแพนเค้กแต่กับข่าวที่ว่าแม่หน่อยไม่ให้แพนเล่นละครคู่กับเวียอีกล่ะถ้าสมมติถ้ามีโอกาสได้เล่นกับแพนก็คงจะเป็นเกี่ยวกับทางผู้ใหญ่เป็นคนคิดว่าเหมาะสมมากกว่าได้คุยกับแม่บ้างมั้ยไม่ได้คุยเลยครับตอนนี้คือถ้าไม่มีโอกาสได้เล่นละครกับแพนเค้กก็จะไม่มีโอกาสได้เจอคุณแม่ครับใช่ครับส่วนสาวกิฟสุจินทราที่เล่นละครปิ่นอนงด้วยกันหนุ่มเวียก็ยืดอกยอมรับกับดาวกระจายว่าน้องกิฟนั้นเป็นสาวที่ตรงสเปคมากๆเป็นเพราะเคยได้ตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลเหมือนแพนเค้กหรือเปล่าคะเวียน้องเขาน่ารักจริงๆครับสูงขายาวทุกอย่างจริงๆแต่ว่าก็อย่างว่าแหละก็คือไม่คลิกก็คือไม่คลิกแต่ว่าถามว่าแซวไหมในกองผมก็แซวทุกคนก็แซวทุกคนก็จับคู่ให้ผมตลอดทั้งวันเนี่ยใช่ไหมเวียต้องคิดต้องคิดดิแล้วเราไม่จีบอ่ะไหนครับเขามีคนคุยด้วยอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้หรือมีแล้วอะไรไงแล้วก็ไม่ใช่คนที่พาไปหาแม่นะคุณเนี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่คิดก็เป็นน้องที่ผมคิดว่าน่ารักคนหนึ่งโอกาสล่ะค่อยว่ากันครับให้ไปพักดูโฆษณาเจ๋งๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมากระจายข่าวกันต่อค่ะ